คือค่าไฟงวดปีหน้าค่ะสุดท้ายแล้วตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะคะประชุมเรื่องของค่าไฟคือฝั่งเนี้ยเขาจะเสนอให้ตรึงราคาเอาไว้ที่3.99 บาทในงวดหน้าเราได้คุยกับทางรองประธานสภาอุตสาหกรรมนะคะท่านก็บอกว่าการขึ้นค่าไฟเนี่ยมันสวนกับนโยบายของรัฐบาลนะที่มีความตั้งใจจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนแต่ถ้าขึ้นค่าไฟแบบนี้คือค่าของชีพเพิ่มขึ้นมีหนำซ้ำราคาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะครับคุณอิสเรศรัตนดิลกค่ะณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการปรับขึ้นค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี67จาก3.99 บาทต่อหน่วยเป็น4.68 บาทต่อหน่วยหรือปรับขึ้นถึง 17% นี่ถือเป็นการขึ้นค่าไฟที่รุนแรงเกินไปค่ะส่วนทางกับมาตรการที่รัฐบาลอยากจะลดค่าครองชีพให้กับประชาชนรัฐบาลควรหาทางช่วยลดภาระด้านพลังงานโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เยอะ300-500 หน่วยเช่นใช้งบประมาณมาอุดหนุนให้อยู่ที่ราคาเดิมส่วนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคบริการถ้าจำเป็นต้องขึ้นค่าไฟฟ้าควรอยู่ที่ 4.10 ถึง 4.20 บาทต่อหน่วยเพื่ออะไรผู้ประกอบการเขายังจะพอปรับตัวได้นะคะถ้าขึ้นค่าไฟฟ้าแบบกระชากรุนแรงจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตแล้วก็จะทำให้ราคาสินค้าขยับขึ้นนี่ยิ่งทำให้ค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มสูงตามไปด้วยค่ะขึ้นราคาไปแรงใช่ไหมครับ 17% เนี่ยสินค้าเนี่ยจะมีต้นทุนไฟฟ้าอยู่ประมาณ 20-30% ถ้าเกิดว่าขึ้นมา 17% เนี่ยมันกระทบต้นทุนสินค้าประมาณ 5-6% นั่นคือค่าของชีพของประชาชนถูกไหมครับแล้วก็ราคาลงมาดีๆอยู่ๆขึ้นมาอีกแล้วนะครับความเชื่อมั่นก็น้อยลงนะครับแล้วก็การที่ไม่ได้แก้ต้นเหตุแก้โดยการยืดหนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นการแก้ชั่วคราวนะครับอยากให้รัฐบาลใช้ความสามารถในการแก้ต้นเหตุซึ่งคุณอิสเรศก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลแก้ปัญหาค่าไฟแพงด้วยการใช้เงินอุดหนุนการยืดหนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้ค่าไฟต่อหน่วยลดลงซึ่งรัฐบาลเนี่ยควรแก้ที่ต้นเหตุด้วยการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบโดยทางสอทเสนอ4แนวทางเร่งด่วนนะครับนั่นคือคืนหนี้และบริหารจัดการหนี้ที่จะส่งคืนให้กับทางกฟผด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา5ปีลดไฟฟ้าสำรองในระบบที่เกินความจำเป็นลดการนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านส่งเสริมการใช้ไฟฟ้ากับรถขนาดใหญ่และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เร่งแก้ปัญหาราคาก๊าซธรรมชาติที่สูงเกินไปรวมถึงการจัดซื้อก๊าซ LNG จากต่างประเทศให้ได้ราคาต่ำในระยะยาวถ้าทำได้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าก็จะลดต่ำลงทันทีนะครับแล้วก็คาดว่าจะทำให้ค่าไฟฟ้าของไทยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยได้ส่วนทางคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะคะประธานสอทอเปิดเผยอย่างนี้ว่าเรื่องของค่าไฟถือว่าเป็นวาระหารือเร่งด่วนเพราะท้ายที่สุดแล้วจะทำให้ราคาสินค้าปรับขึ้นนี่มองเหมือนกันเลยค่ะรัฐบาลควรพิจารณาทบทวนค่าไฟงวดหน้าให้รอบคอบอีกครั้งโดยเห็นว่าควรตรึงค่าไฟไว้อยู่ที่3.99 บาทต่อหน่วยไปก่อนจนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างค่าไฟใหม่ขอให้เร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและภาครัฐและเอกชนนะคะหรือว่ากรอด้านพลังงานจะได้มาดูแลโครงสร้างค่าพลังงานร่วมกันค่ะและคุณเกรียงไกรเนี่ยยังบอกอีกว่าอุตสาหกรรมเองกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่มีความเปราะบางและการขึ้นค่าไฟฟ้ายิ่งเป็นการซ้ำเติมภาคอุตสาหกรรมอาจจะนำไปสู่การปรับขึ้นราคาสินค้านอกจากนี้นักลงทุนต่างชาติก็มีการสอบถามเข้ามานะคะว่าทำไมค่าไฟในบ้านเราสูงจังถ้าเทียบกับประเทศใกล้เคียงซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะจะมีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะ